คือก่อนหน้านี้หลายๆปีที่ผ่านมาเขาอาจจะฝึกอยู่เขาอาจจะล้มเยอะแต่ปีนี้น้อยมากต้องบอกว่าน้อยมากแต่ก็ยังล้มอยู่นะครับคือล้มบ้างแต่ว่าไม่ได้แรงเท่าก่อนคือตอนนี้มันค่อนข้างเก่งขึ้นเราย้อนไปปีที่ผ่านมาก่อนก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ปกติแล้วนะครับชอบเดินทางมาที่เมืองไทยอยู่แล้วแล้วยิ่งมีการจัดมอเตอร์ GP หรือว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ทุกคนสนใจแบบนี้มันก็เป็นอันดับหนึ่งยอดผู้ชมเลยมาร์คมาร์เกสที่เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็คว้าชัยต่อเนื่องอย่างปีนี้ฟอร์มค่อนข้างดีมากๆคือเห็นพัฒนาการในเรื่องของการวางแผนการขับขี่ของเขาที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็แน่นอนขึ้นล้มน้อยลงคะแนนสะสมในแต่ละสนามเนี่ยติดโพเดียมทุกสนามแล้วก็ชนะเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ด้วยผมมั่นใจนะครับว่ามาร์คมาร์เกสเขามีการเตรียมงานละในการฉลองแชมป์เพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยเวลาคนที่ได้แชมป์โลกเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยจะมีการจัดเป็นฉลองเป็นกิมมิกว่าเอ้ยฉลองแชมป์อย่างนี้ทำยังไงอะไรยังไงก็น่าจะเป็นแชมป์โลกปีที่8ของเขาที่จะได้มาฉลองที่บ้านเราด้วยผมคิดว่าโอกาสเนี่ยเกือบ 100% นะครับที่จะมาคว้าแชมป์แล้วก็ฉลองด้วยฉลองแชมป์ประจำปีที่บ้านเราเพราะว่าปีที่แล้วเองเขาก็ทำได้ดีที่นี่ปัจจุบันนี้นะครับจะมีการฝึกประเภท flat track ซึ่งอย่างมาร์คมาร์เกสอย่างลอสซี่เองก็จะมีเป็นสนามของเขาฝึกสไลด์ตอนนี้เขาฝึกเอาล้อหลังเลี้ยวแทนล้อหน้าเพราะว่าเวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงอย่าง300กว่าเนี่ยเราจะเบรกให้เหลือสัก100หรือ90เนี่ยตอนนี้เขาจะเบรกแล้วหลังเขาก็จะยกนิดนึงเพื่อที่จะให้ท้ายเนี่ยเลี้ยวเข้าทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วแต่ก่อนนี้เราจะใช้ล้อหน้าเลี้ยวธรรมดาทุกวันนี้เขาเบรกให้ท้ายสไลด์นิดๆปึ๊บแล้วค่อยเลี้ยวชุดที่ใช้เนี่ยตอนนี้จะเป็นชุดหนังจิงโจ้หนังจิงโจ้กับหนังวัวพรีเมียมคือจะมาผสมกันเกรดตรงนี้มันจะทำให้ช่วยในการยืดหยุ่นดีขึ้นหนังมันเหนียวมากแล้วก็มันนุ่มทำให้เราเคลื่อนตัวบนรถแข่งเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยโอกาสที่จะชุดขาดเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นตอนนี้นะครับเทคโนโลยีมันมีเรื่องระบบแอร์แบ็กเข้ามาเราก็จะเห็นไฟที่กระพริบอยู่ตรงแขนนักแข่งเนี่ยอย่างเช่นของยี่ห้อ Pi-Star หรือว่า Gucci ต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีไฟกระพริบบอกว่าแอร์แบ็กทำงานเวลารถล้มไปหรือว่ามีการกระแทกเกิดขึ้นเนี่ยแอร์แบ็กจะทำงานทำให้นักแข่งตัวพองขึ้นส่วนชุดแข่งเนี่ยเป็นแสนแน่นอนถ้าไม่มีตังค์ทำไม่ได้เพราะว่ามันต้องวัดตัววัดให้เข้ากับตัวของเราอย่างน้องก้องตอนนี้ครับน้องก้องผมเกียรติใช้แบรนด์กุชชี่ชนิเองต้องมาวัดว่าแขนยาวเท่าไหร่ข้อมือเท่าไหร่รอบคอเท่าไหร่หน้าอกเท่าไหร่ทุกส่วนสำคัญหมดเอวเท่าไหร่ขายาวเท่าไหร่ตรงนี้มันต้องฟิกซ์เพราะว่าในสนามแข่งคือนักแข่งเนี่ยต้องปลอดภัยที่สุดเพราะเราไปแข่งกันในความเร็วตกแล้วก็ประมาณ150,000ครับประมาณนั้น150,000นี่คือชุดอย่างเดียวนะบวกกันน็อกเองถุงมือคือรวมๆแล้วผมบัดเจ็ตตั้งไว้แล้วกัน 200,000 บาทสำหรับระดับมืออาชีพนะครับต้องบอกว่านักแข่งทุกวันนี้มันเป็นกีฬาอาชีพละก็จะมีโค้ชคอยมาดูแลในเรื่องการฝึกออกกำลังกายซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มีแบบนี้ต้องบอกเลยคือวิสัชการกีฬาเมื่อก็แก่แล้วเหมือนกันว่าหลายปีแล้ว15ปีที่แล้วยังไม่มีขนาดนี้ทุกวันนี้เราสามารถกดอินเทอร์เน็ตเราก็รู้แล้วเขาออกกำลังกายยังไงทำยังไงคือจะเอาเหมือนกีฬาทุกประเภทเนี่ยมารวมกันอยู่ในแข่งรถเพราะว่า เราใช้ทุกส่วนของร่างกายแต่ว่าน้ำหนักต่างๆสรีระต่างๆต้องห้ามใหญ่เหมือนนักกล้ามซึ่งอยากหุ่นนักมวยแต่ว่าคล่องแคล่วเหมือนนักวิ่งอะไรแบบเนี้ย